ส่วนการแก้ไขแก้ไขปัญหาการจราจรน,นั้นรับสนักงานตํารวจแห่งชาติเตรียมตั้งคณะผู้บริหารจากกองผู้บังคับการจราจรร่วมกันสั่งการในการระบายรถในชั่วโมงเร่งด่วนแทนการสั่งการโดยไฟสัญญาณอัตโนมัติพลตํารวจโทรประวุฒิถาวรสิริผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑล โดยจะตั้งคณะผู้บริหารจากรองผู้บังคับการจราจรร่วมกันสั่งการระบายรถในชั่วโมองเร่งด่วนพร้อมกับตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งตามตู้จราจรสามารถตรวจสอบและสั่งการได้จนถึงพื้นที่ในเขตปริมณฑลซึ่งดำเนินการไปแล้วที่ถนนสุขุมวิทพระรามสองก่อนขึ้นทางด่วนพระราม9ส่วนการตีเส้นจราจรซิกแซกบริเวณถนนสุขุมวิทหน้าตึก,กแกรมมี่นั้น การตีเ้นดังกล่าวมีการใช้กันในหลายประเทศเช่นประเทศอังกฤษเพื่อเป็นการบอกเตือนให้มีรถนั้นชะลอตัวก่อนถึงทางแยกข้ามซึ่งจะดำเนินการไปยังพื้นที่หน้าโรงเรียนด้วย